มาพบกับมือถือเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับกับ Oppo Ace 2รอบนี้ทางค่าย Oppo ครับอัปเกรดสเปคขึ้นมาเอาใจกันสุดไปเลยตั้งแต่เรื่องของหน้าจอชิปเซ็ตระบบรอยความร้อนลำโพงคู่สตีริโอแถมระบบชาร์จไฟซูเปอร์บูคนะครับรอบนี้มีทั้งแบบชาร์จผ่านสาย65วัตต์และแอร์บูคนะครับชาร์จไร้สาย40วัตต์งานเปิดตัวของ Oppo Ace 2นะครับจัดขึ้นในวันสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เลยนะครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้ทาง Oppo มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยตั้งแต่เรื่องของชื่อรุ่นนะครับก่อนหน้านี้เราจำได้ว่ามี Oppo Reno Ace นะครับแต่ว่ารอบนี้นี่เหมือนกับว่าทาง Oppo ได้ทำการตัดชื่อ Reno ทิ้งไปนะครับไม่งั้นจะมีความสับสนเรื่องของซีรีส์เพราะว่าจริงๆแล้วตัว Reno เนี่ยมีตั้งแต่ Reno 1 Reno 2 Reno 2F Reno 10 Time Zoom คือมันจะดูเยอะเกินไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับให้ซีรีส์ของ Ace เนี่ยเป็นมือถือสำหรับสายเกมโดยเฉพาะทำให้ตอนนี้ก็เหลือเพียงชื่อ Oppo Ace 2หรือว่า Oppo Ace 2เท่านั้นครับมาเริ่มที่ดีไซน์ก่อนนะครับสำหรับตัว Oppo Ace 2นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ 6.55 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus รองรับการแสดงผลแบบ HDR 10สามารถแสดงสีได้สมจริงตามมาตรฐานของ DCI-P3 นะครับโดยหน้าจอที่ใช้นะครับเป็นหน้าจอแบบเจาะรูมีกล้องหน้าฝังอยู่1ตัวนอกจากจะมาพร้อมกับ Refresh Rate 90 Hz แล้วนะครับระบบ Touch Response นะครับหรือการตอบสนองต่อการสัมผัสหน้าจอเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น 180 Hz ด้วยเพื่อให้สัมผัสหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยมีการตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีส่วนลำโพงคู่สตีริโอยังรองรับระบบเสียง Dolby Atmos เพื่อให้มิติและรายละเอียดเสียงทั้งหมดกระหึ่มสมจริงครับส่วนชิปเซตภายในนะครับใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 865รองรับ 5G แบบ Dual Mode RAM เป็น LPDDR 5X นะครับโดยรุ่นท็อปสุดเนี่ยอัดมาเต็มที่ถึง 12GB หน่วยความจำก็เป็น UFS 3.0 ครับมีความจุสูงสุดอยู่ที่ 256GB ภายในตัวเครื่องของ Oppo Ace 2นะครับมีการออกแบบระบบรอยความร้อนมาใหม่นะครับมาลักษณะของ T-shape นะครับโดยตัวของท่อ Heat Pipe จะพาดผ่านครับทั้งชิปเซ็ตแล้วก็ชิปโมเด็ม 5G ของทาง Qualcomm เพราะความร้อนในตัวเครื่องของสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะเกิดได้ตั้งแต่เรื่องของชิปเซ็ตแล้วการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับทำให้ทาง Oppo เนี่ยก็เลยเลือกวางตัวท่อรับความร้อนเนี่ยพาดผ่านทั้งตัวชิปเซ็ตแล้วก็โมเด็ม 5G นั่นเองครับพูดถึงเรื่องของโมเด็มไปแล้วก็พูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อกันบ้างOppo Ace 2นะครับมาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบ Dual Connection คุณสามารถจะใช้งาน 5G ร่วมกับ Wi-Fi ได้เพื่อให้ความสามารถในการดาวน์โหลดหรือว่าค่าปิงเรทลดต่ำที่สุดนะครับหรือเกิดเป็นการใช้งานแบบ Wi-Fi ก็สามารถทำ Wi-Fi Dual Band พร้อมกันก็คือเชื่อมต่อทั้ง 5GHz และก็ 2.4 GHz ได้พร้อมกันครับต่อเป็นคู่ไปเลยในส่วนกล้องนะครับกล้องหน้าเซลฟี่ของ Oppo Ace 2เนี่ยความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลกล้องหลัง4ตัวของ Oppo Ace 2นะครับเรียงกันอยู่บนโมดูลแบบวงกลมนะฮะเซ็นเซอร์หลักคือ Sony IMX586 ความละเอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.7 นะครับกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับเก็บภาพได้กว้าง119องศามีกล้อง Depth Sensor 2ล้านพิกเซลนะครับช่วยในการถ่ายภาพ Portrait แล้วก็มี Mono Lens 2ล้านพิกเซลอีก1ตัวครับแบตเตอรี่ของ Oppo Ace 2นะครับมีความจุอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ตัวเครื่องรองรับระบบชาร์จเร็ว SuperVOOC 2.0 ที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์นะครับผมแล้วยังมีระบบใหม่ของ Oppo ก็คือ AirVOOC นะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตแบบไร้สายนะครับได้เร็วสูงสุดถึง40วัตต์เลยทีเดียวนอกนั้นยังมีระบบชาร์จแบบไร้สายให้กับเครื่องอื่นด้วยนะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่10วัตต์ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการชาร์จกับมือถือเครื่องอื่นหูฟังไวเลสนะครับหรือว่าสมาร์ทวอชที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับ Oppo Ace 2เนี่ยมาพร้อมกับ ColorOS Version 7.1 ทำงานบน Android 10ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของราคาครับ Oppo Ace 2เนี่ยเปิดมาแล้วกันทั้งหมด3สเปคนะครับรุ่น RAM 8 ROM 128นะครับตัวนี้ราคาคำนวณออกมาเป็นไทยแล้วประมาณ 18,500 บาทส่วนรุ่นกลางนะครับ RAM 8 ROM 256ราคาประมาณ 24,000 บาทและตัวท็อปสุดครับ RAM 12 ROM 256นะครับตัวนี้ราคาราว 21,000 บาทเท่านั้นเองโดยจะมีวางจำหน่ายทั้งหมด3สีนะครับคือ Aurora Silver นะครับเป็นสีเงินสีเทานะครับชื่อว่า Moon Rock Gray สีสุดท้ายคือสีม่วงครับ Fantasy Purple แต่ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ Oppo Ace 2เนี่ยเปิดตัวและวางขายเฉพาะในจีนเท่านั้นยังไม่มีกำหนดการเปิดตัวในต่างประเทศหรือว่า Global Version ออกมาครับผมก็ต้องรอกันต่อไปก่อนซึ่งจนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่มีการวางจำหน่าย Oppo Series Ace ที่ไหนเลยนะครับตั้งแต่รุ่นแรกแล้วเนาะถ้าเกิดจำได้นะครับสำหรับใครสนใจ Oppo Ace 2นะครับถูกใจฟีเจอร์ไหนชอบอะไรกันบ้างยังไงฝากคอมเมนต์บอกเราไว้ที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซนไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่อีกรอบนะครับกับสรุปงานเปิดตัวมือถือรุ่นถัดไปพอบอกกันตรงว่าในช่วง 3-4 วันนี้ครับจะมีงานเปิดตัวมือถือกันเพียบเลยทีเดียวครับ